อักคันยสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารบุพารามเป็นปราสาทของนางวิสาขามิคารามานดาเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลว่าเศรษฐาสามเณร กับพารัทวาชาสามเณรเมื่อจำนงความเป็นภิกษุอยู่อยู่อบรมในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าเศรษฐาสามเณรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จลงจากปราศาสตร์กำลังเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งในร่มเงาปราศาสตร์ในเวลาเย็นครั้นแล้ว จึงเรียกพารัตวชชะสามเณรมาพูดว่าดูกระพาระวาชะผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงจงกรมอยู่นาที่แจ้งในร่มเงาปราศาสตรเรามาไปกันเถิดพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางทีเราจะได้ฟังธรรมมีกถาเฉพาะพระภาคของพระองค์บ้างเป็นแม่นมั่น สุนภารัวาชาสามเณรรับคําของวาเสถะสามเณรแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วชวนกันเดินตามเสด็จพระองค์ผู้กําลังเสด็จจงกรมอยู่ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวาเสถะสามเณรมาแล้วตรัสว่า ดูกราวาเศระและภารัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกบวชจากตระกูลพราหมณ์พวกพราหมณ์ไม่ได่าว่าเธอทั้งสองบ้างดอกหรือวาเสรฐะสามเณรกับภารัตวาชะสามเณรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกพราหมณ์พากันด่าว่าข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคำเหยียดยามอย่างสมใจอย่างเต็มที่ไม่มีลดหย่อนเลยก็พวกพราหมณ์พากันด่าว่าเธอทั้งสองด้วยถ้อยคำอันเหยียดยามอย่างสมใจอย่างเต็มที่ไม่มีลดหย่อนอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกพราหม์พากันว่าอย่างนี้ว่าพราหมณ์พวกเดียวเป็นวันณะที่ประเสริฐที่สุดวันณะอื่นเลวซามพราหมณ์พวกเดียวเป็นวันนะขาวพวกอื่นเป็นวันณะดำพราหมณ์พวกเดียวบริสุทธิ์พวกอื่นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ์ไม่พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพรม มีกำเนิดมาจากพรมพรมเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพรมเจ้าทั้งสองคนมาละวัน,นะที่ประเสริฐที่สุดเสียแล้วไปเข้ารีดวัน,นะที่เลวสามคือพวกสมณะที่มีศีรษะโลนเป็นพวกคฤหาบดีเป็นพวกดำเป็นพวกเกิดจากเท้าของพรมเจ้าทั้งสองคนมาละพวกที่ประเสริฐที่สุดใดเสีย ไปเข้ารีดวันนะเลวสามข้อนั้นไม่ดีไม่สมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์พากันด่าว่าข้าพระองค์ทั้งสองอย่างนี้แลดูกะระวาเสถะและพารัตวาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของพวกเขาไม่ได้จึงพากันพูดอย่างนี้ ก็ตามที่ปรากฏอยู่แลคือนางพรามณีทั้งหลายของพวกพรามมีระดูบ้างมีคันบ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกกินนมอยู่บ้างอันที่จริงพวกพรามเหล่านั้นก็ล้วนแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพรามณีทั้งนั้นพากันอวดอ้างอย่างนี้ว่าพรามพวกเดียว เป็นวันนะที่ประเสริฐที่สุดวันนะะอื่นเลวซามพราหม์พวกเดียวเป็นวันนะขาวพวกอื่นเป็นวันนะาดำพราหม์พวกเดียวบริสุทธิ์พวกอื่นนอกจากพราหม์หาบริสุทธิ์ไม่พวกพราหม์เป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพรมมีกำเนิดมาจากพรมพรมเนรมิตขึ้น เป็นทายาทของพรมเขาเหล่านั้นกล่าวตู่พรมและพูดเท็จก็จะประสบแต่บาปเป็นอันมากดูการวาเศรษฐะและภารัตวาชะวันณะเหล่านี้มีอยู่สี่คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรก็กษัตริย์พรามแพทย สูตรบางคนในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์มีป,กต,ตมปกติลักทรัพย์มีปกติประพฤติผิดในกามทั้งหลายมีปกติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอละโมบมากคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แหล ทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลเป็นธรรมมีโทษนับว่าเป็นธรรมมีโทษเป็นธรรมไม่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมไม่ควรเสพไม่ควรเป็นอริยธรรมนับว่าไม่ควรเป็นอริยธรรมเป็นธรรมดำมีวิบากดำวินยูชนติเตียนอกุศลธรรมเหล่านั้น มีปรากฏอยู่แม้ในกษัตริย์แม้ในพราหมณ์แม้ในแพทยแม้ในสูตรบางคนในโลกนี้ดูกระวาเสถะและภารัตวาชะฝ่ายกษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาด จากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่ละโมบมากไม่คิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบ ด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แหลรทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลเป็นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษเป็นธรรมที่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ควรเสพควรเป็นอริยธรรมควรนับว่าเป็นอริยธรรมเป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วินยูชวนสรรเสริญธรรมเหล่านั้นมีปรากฏอยู่แม้ในกษัตริย์แม้ในพราหมณ์แม้ในแพทยแม้ในสูตรบางคนในโลกนี้ดูการวาเศษฐะและภารัตวาชะก็เมื่อวันนะทั้งสี่เหล่านี้แลรวมเป็นบุคคลสองจำพวกคือพวกที่ตั้งอยู่ในธรรมดำ วินยูชนติเตียนจำพวกหนึ่งพวกที่ตั้งอยู่ในธรรมขาววินยูชนสรรเสริญจำพวกหนึ่งเช่นนี้ชะไหนพวกพราหมณ์จึงพากันอวดอ้างอยู่อย่างนี้ว่าพราหมณ์พวกเดียวเป็นวันณะที่ประเสริฐที่สุดวันณะอื่นเลวทรามพวกพราหมณ์เป็นวันณะขาวพวกอื่นเป็นวันณะดำ พรามพวกเดียวบริสุทธิ์พวกอื่นนอกจากพรามหาบริสุทธิ์ไม่พรามพวกเดียวเป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพรมมีกำเนิดจากพรหมพรมเนรมิตรขึ้นเป็นทายาทของพรมดังนี้เล่าท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพวกเขาข้อนั้นเพราะอะไร เพราะว่าบรรดาวันนาทั้งสี่เหล่านั้นผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นกิเลสและอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วได้วางภาระเสียแล้วรู้ถึงประโยชน์ของตนแล้วสิ้นเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้วหลุดพ้นไปแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้นั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าคนทั้งหลายโดยชอบทำแท้มีได้ปรากฏโดยไม่ชอบทำเลยด้วยว่าธรรมเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าโดยบรรยายนี้แหลเธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่าธรรมเท่านั้น เป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูการวาเศรษฐะและภารัตวาชะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบแน่ชัดว่าพระสมณโคดมผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงผนวดจากสักยัตตระกูลดังนี้ ก็พวกสักยะตระกูลยังต้องเป็นผู้โดยเสด็จพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่ทุกๆขณะด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แหลพวกเจ้าศักยะยังต้องกระทำการนอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมอันใดยอยู่ในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่ถึงกระนั้น กิริยาที่นอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมอันนั้นพระเจ้าประเสิิ์ที่โกศลก็ยังทรงกระทำอยู่ในตถาคตด้วยทรงถือว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีพระชาติสูงเรามีชาติต่ำกว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีพระกํำลัง เรามีกำลังน้อยกว่าพระสัมมาณโคดมเป็นผู้มีคุณน่าเลื่อมใสเรามีคุณน่าเลื่อมใสน้อยกว่าพระสัมมาโคดมเป็นผู้สูงสักเราเป็นผู้ต่ำสักกว่าดังนี้แต่ที่แท้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสักการะเคารพนับถือ บูชานอบน้อมพระธรรมนั้นเทียวพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงทรงกระทำการนอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในตถาคตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้โดยปริยายนี้แหลเธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่าธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูกราวาเสถะและภารัตวาชะเธอทั้งสองคนมีชาติก็ต่างกันมีชื่อก็เพี้ยนกันมีโคดก็แผกกันมีตระกูลก็ผิดกันพากันทิ้งเย่าเรือนเสียมาบวชเป็นบรรพชิต เมื่อจะมีผู้ถามว่าท่านทั้งสองนี้เป็นพวกไหนเธอทั้งสองพึงตอบพวกเขาว่าข้าพระเจ้าทั้งสองเป็นพวกพระสมณะสากยบุตรด,ดังนี้เถิดดูกระวาเสถะและภารัตวาชะก็ผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรค ประดิษฐานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกไม่พรากไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอส์ของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตรขึ้นเป็นผู้รับมรดกพระธรรม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคําว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีว่าธรรมพูดก็ดีว่าพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตดูกรรวาเศรษฐะและภารถทวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการยืดยาวช้านาน ที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสรพรมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้น สิ้นการยืดยาวช้านานดูกระวาเสถะและภารัฐวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะกลับเจริญเมื่อโลกกำลังเจริญอยู่โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุติจากชั้นอาพัสรพรมลงมาเป็นอย่างนี้ และสัตว์นั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในพบนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานก็แหละสมัยนั้นจักรวาลทั้งเส้นนี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนแหล่ ไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนก็ยังไม่ปรากฏเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลาย ถึงซึ่งอันนับเพียงว่าสัตว์เท่านั้นครั้นต่อมาโดยล่วงระยะการยืดยาวช้านานเกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำทั่วไปได้ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่บุคข,ขนเคี้ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่น รถมีสีคล้ายเนยใสหรือเนอยข้นอย่างดีมีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมิได้ต่อมามีสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลนพูดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนี่จักเป็นอะไรแล้วเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลองลิ้มดูเมื่อเขาเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู่ ง้วนดินได้ทราบสร้นไปแล้วเขาจึงเกิดความอยากขึ้นดูกะระวาเศษฐะและภารัตวาชะแม้สัตว์พวกอื่นก็พากันกระทําตามอย่างสัตว์นั้นเอานิ้วช้อนงวนดินขึ้นลองลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู่ง้วนดิน ได้ทราบซ่านไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพยายามเพื่อจะปั้นง้วนดินให้เป็นคำคำด้วยมือแล้วบริโภคในคราวที่พวกสัตว์พยายามเพื่อจะปั้นง้วนดินให้เป็นคำคำด้วยมือแล้วบริโภคอยู่นั้นรัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปแล้ว ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏแล้วดวงดาวนักษัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักษัตว์ปรากฏแล้วกลางคืนและกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏอยู่หรือดูและปีก็ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นมาอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคง้วนดินรับประทานง้วนดินมีง้วนดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านาน ด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นมัวเพลินบริโภคง้วนดินอยู่สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไปสัตว์บางพวกมีผิวพันธ์งามสัตว์บางพวกมีผิวพันธ์ไม่งามในสัตว์ทั้งสองพวกนั้นสัตว์พวกที่มีผิวพันธ์งามนั้นพากันดูหมิ่น สัตว์พวกที่มีผิวพันธุ์ไม่งามว่าพวกเรามีผิวพันธุ์ดีกว่าพวกท่านพวกท่านมีผิวพันธุ์เลวกว่าพวกเราดังนี้เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันขึ้นเพราะทนงตัวปรารบผิวพันธุ์เป็นปัจจัยง้วนดินก็หายไปเมื่อง้วนดินหายไปแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงพากันจับกลุ่มครั้นแล้วต่างก็บ่นถึงกันว่ารถดีจริงรถดีจริงดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นอันมากได้ของที่มีรถดีอย่างใดอย่างหนึ่งมักพูดกันอย่างนี้ว่ารถอร่อยแท้ๆรถอร่อยแท้ๆดังนี้ พวกพรามระลึกได้ถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณนั้นเท่านั้นแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลยดูกระวาเสถะและภารัวาชะครั้นต่อมาเมื่องวนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปแล้วก็เกิดมีกระบิดดินขึ้นกระบิดดินนั้นปรากฏลักษณะคล้ายเห็ด ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนอยข้นอย่างดีได้มีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมิได้ครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นพยายามจะบริโภคก,กระบิดดินดูการวาเสถะและภาราถวาชะโดยประการที่สัตว์เหล่านั้นบริโภคกระบิดดินอยู่ รับประทานกระบิ่ดินมีกระบิ่ดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไปสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์งามสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์ไม่งามในสัตว์ทั้งสองจำพวกนั้น สัตว์พวกที่มีผิวพันธ์งามพากันดูหมิ่นสัตว์พวกที่มีผิวพันธ์ไม่งามว่าพวกเรามีผิวพันธดีกว่าพวกท่านพวกท่านมีผิวพันธ์เลวกว่าพวกเราดังนี้เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันขึ้นเพราะทนงตัวปรารบผิวพันธ์เป็นปัจจัยกระบิดดินก็หายไป เมื่อกระบิดดินหายไปแล้วก็เกิดมีเครือดินขึ้นเครือดินนั้นปรากฏคล้ายผลมะพร้าวทีเดียวเครือดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีรสกลิ่นมีสีคล้ายเนยใสหรือเนอยข้นอย่างดีได้มีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมีได้ดูกระวาเศรษฐะและภารัตวาชะ ครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นพยายามจะบริโภคเครือดินโดยประการที่สัตว์เหล่านั้นบริโภคเครือดินอยู่รับประทานเครือดินมีเครือดินนั้นเป็นอาหารดำรงมาได้สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณุก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพันธ์งามสัตว์บางพวกมีผิวพันธ์ไม่งามในสัตว์ทั้งสองพวกนั้นสัตว์พวกที่มีผิวพันธ์งามพากันดูหมิ่นพวกที่มีผิวพันธ์ไม่งามว่าพวกเรามีผิวพันธดีกว่าพวกท่านพวกท่านมีผิวพันธ์เลวกว่าพวกเราดังนี้เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้น เกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปรารบผิวพันธุ์เป็นปัจจัยเครือดินก็หายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากันจับกลุ่มครั้นแล้วต่างก็บ่นถึงกันว่าเครือดินได้เคยมีแก่พวกเราหนอเดี๋ยวนี้เครือดินของพวกเราได้สูญหายเสียแล้วหนอ ดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นอันมากพอถูกความระทมทุกอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบก็มักบ่นกันอย่างนี้ว่าสิ่งของของเราทั้งหลายได้เคยมีแล้วหนอแต่เดี๋ยวนี้สิ่งของของเราทั้งหลายได้มาสูญหายเสียแล้วหนอดังนี้พวกพราหมณ์ระลึกได้ ถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณนั้นเท่านั้นแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลยดูการวาเศษฐะและภารัวาชะครั้นต่อมาเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปแล้วก็เกิดมีข้าวสาลีขึ้นเองในที่ที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวไม่มีรำ ไม่มีแกลบขาวสะอาดกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็นตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าเขาพากันไปนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกแล้วก็งอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลยดูกระวาเสถะและภารัวาชะครั้งนั้นพวกสัตว์บริโภคข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองในที่ที่ไม่ต้องไถพากันรับประทานข้าวสาลีนั้นมีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ดำรงมาได้สิ้นการช้านานก็โดยประการที่สัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีอันเกิดขึ้นเองอยู่รับประทานข้าวสาลีนั้นมีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงมาได้สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพัรร์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏและบุรุษก็มีเพศชายปรากฏในว่าสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอและบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอเมื่อคนทั้งสองเพศต่างเพ่งดูกันอยู่เสมอก็เกิดความกำหนัดขึ้นเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัย เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกันดูกระวาเศรษฐะและภารัวาชะก็โดยสมัยนั้นแลสัตว์พวกใดเห็นพวกอื่นเสพเมถุนธรรมกันอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างพร้อมกับพูดว่าคนชาติชั่วจงฉิบหาย คนชาติชั่วจงฉิบหายดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าก็ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่าข้อที่ว่ามานั้นจึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ในชนบทบางแห่งคนทั้งหลายโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้าง ในเมื่อเขาจะนำสัตว์ที่ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ตะแลงแกงพวกพรามมาระลึกถึงอักขรที่รู้กันว่าเป็นของดีอันเป็นของโบราณนั้นเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขรนั้นเลยดูกระวาเศษถะและภารัววชะก็สมัยนั้น การโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้นแหละสมมุติกันว่าไม่เป็นธรรมมาในบัดนี้สมมุติกันว่าเป็นธรรมขึ้นก็สมัยนั้นสัตว์พวกใดเสพเมถุนกันสัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้สิ้นสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างดูกรรวาเศรษฐะ และภาระถวาชะเมื่อใดแลสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัตวธรรมนั่นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอสัตธรรมนั้นครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียดรานขึ้นจึงได้มีความเห็นอย่างนี้ว่าดูกระระท่านผู้เจริญ เราช่างลำบากเสียนี่กระไรที่ต้องไปเก็บข้าวสาลีมาทั้งในเวลาเย็นสำหรับอาหารเย็นทั้งในเวลาเช้าสำหรับอาหารเช้าอย่ากระนั้นเลยเราควรไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเช้าเสียคราวเดียวเถิดดูกระวาเศรษฐะและพารัตวาชะ ต่อแต่นั้นมาสัตว์ผู้นั้นก็ไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคทั้งเย็น,ท,นทั้งเช้าเสียคราวเดียวกันชะนี้แหลดูกระวาเสถะและภารัตวาชะครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์ผู้นั้นแล้วชวนว่าดูกระาสัตว์ผู้เจริญมาเถิด เราจักไปเก็บข้าวสาลีกันสัตว์ผู้นั้นกล่าวว่าดูกระสัตว์ผู้เจริญฉันไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเช้าเสียคราวเดียวแล้วต่อมาสัตว์ผู้นั้นถือตามแบบอย่างของสัตว์ผู้นั้นจึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื่อสองวันแล้วพูดว่า ได้ยินว่าแม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านผู้เจริญต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์ผู้นั้นแล้วชวนว่าดูกระสัตว์ผู้เจริญมาเถิดเราจักไปเก็บข้าวสาลีกันสัตว์ผู้นั้นกล่าวว่าฉันไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภค พอทั้งเย็นทั้งเชา้าเสียคราวเดียวแล้วครั้งนั้นแหลสัตว์ผู้นั้นถือตามแบบอย่างของสัตว์นั้นจึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื่อสี่วันแล้วพูดว่าแม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านผู้เจริญดูการวาเศรษฐะและภารัววชะต่อมา สัตว์อีกผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์ผู้นั้นแล้วชวนว่ามาเถิดเราจะไปเก็บข้าวสาลีกันสัตว์อีกผู้หนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ไปเก็บข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื่อสี่วันแล้วครั้งนั้นแหลสัตว์ผู้นั้นถือตามแบบอย่างของสัตว์นั้น จึงไปเก็บข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื่อแปดวันแล้วพูดว่าแม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านผู้เจริญเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บข้าวสาลีสะสมไว้เพื่อบริโภคกันขึ้นเมื่อนั้นแหลข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวมีรำห่อมเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้ม,มเมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกแทนปรากฏว่าขาดเป็นตอนตอนจึงได้มีข้าวสาลีเป็นกลุ่มกลุ่มดูกระรวาเสถะและภารัทวาชะในครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นพากันมาจับกลุ่มครั้นแล้วต่างก็มาปรับทุกข์กันว่าดูกรรท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ เกิดมีทาทั้งหลายอันเลวทรามปรากฏขึ้นในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสร้านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในวิมานนั้นสิ้นการยืดยาวช้านาน บางครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวช้านานเกิดง้วนดินลอยขึ้นบนน้ำทั่วไปแก่เราทุกคนง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสพวกเราทุกคนพยายามปั้นง้วนดินกระทำให้เป็นคำคำด้วยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคเมื่อพวกเราทุกคน พยายามปั้นง้วนดินกระทำให้เป็นคำคำโดยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคอยู่รัศมีกายก็หายไปเมื่อรัศมีกายหายไปแล้วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นแล้วดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นเมื่อดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายปรากฏขึ้นแล้ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึ้นเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏขึ้นแล้วเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏขึ้นเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏขึ้นแล้วฤดูและปีก็ปรากฏพวกเราทุกคนบริโภคโ้นดินอยู่รับประทาน้้นดินมีโ้นดินเป็นอาหาร ดำรงชีพยอยู่ได้สิ้นการช้านานเพราะมีทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเราง้นดินจึงหายไปเมื่อง้นดินหายไปแล้วจึงมีกระบิดดินปรากฏขึ้นกระบิดดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสพวกเราทุกคนบริโภคกระบิดดิน เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคกระบิดินนั้นอยู่รับประทานกระบิดินมีกระบิดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้เส้นการช้านานเพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรากระบิดินจึงหายไปเมื่อกระบิดินหายไปแล้วจึงมีเครือดินปรากฏขึ้นเครือดินนั้น ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสพวกเราทุกคนพยายามบริโภคเครือดินเมื่อพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั้นอยู่รับประทานเครือดินมีเครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้เสี้นการช้านานเพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วจึงมีข้าวสาลีปรากฏขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวที่ไม่มีรำไม่มีแกลบขาวสะอาดกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็นตอนเช้า ข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าพวกเราทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลยเมื่อพวกเราทุกคนบริโภคข้าวสาลี ซึ่งเกิดขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถอยู่รับประทานข้าวสาลีนั้นมีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานเพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเราข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวมีรำหุ้ม,มเมล็ดบ้างมีแกลบหอมเมล็ดไว้บ้าง แม้ต้นที่เกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทนที่ปรากฏว่าขาดเป็นตอนตอนจึงได้มีข้าวสาลีเป็นกลุ่มกลุ่มอยากระนั้นเลยพวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันเสียเถิดครั้นแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงแบ่งข้าวสาลีปักปันเขตแดนกัน ดูกราวาเศรษฐะและภารัตวชะครั้งนั้นแหลสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลกสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์ทั้งหลายจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนอย่างนี้ว่าแน่สัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านัก ที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำรมชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยดูกราวาเศรษฐะและพารัตวาชะสัตว์ผู้นั้นแหลรับคําของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์นั้นสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่น ที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนว่าแน่สัตว์ผู้เจริญท่านทำกรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์ผู้นั้นแหล รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สาสัตว์นั้นสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนว่าแน่สัตว์ผู้เจริญท่านทำกรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือพวกหนึ่งประหารด้วยก้อนดินบ้างพวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้ดูกราวาเศรฐะและภารัตถวาชะก็ในเพราะมีเหตุเช่นนั้นเป็นต้นมา การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการติดเตียนจึงปรากฏการกล่าวเทศจึงปรากฏการถือท่อนไม้จึงปรากฏครั้งนั้นแหลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกันว่าพ่อเอย๋ย ก็การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติดเตียนจากปรากฏการพูดเท็จจากปรากฏการถือท่อนไม้จากปรากฏในเพราะบาปทำเหล่าใดบาปทำเหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยพวกเราจักสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าว ผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ติดเตียนผู้ที่ควรติดเตียนได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบส่วนพวกเราจากแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ดูกะระวาเศษฐะและพารัถวาชะครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้น พากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูน่าชมกว่าน่าเลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามากกว่าสัตว์ทุกคนแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่าข้าแต่สัตว์ผู้เจริญมาเถิดพ่อขอพ่อจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบจงขับไล่ ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่พอ่อสัตว์ผู้นั้นแหลรับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบติดเตียนผู้ที่ควรติดเตียนได้โดยชอบขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบส่วนสัตว์เหล่านั้น ก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้นดูการวาเศรษฐะและภารัตวาชะเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุติดังนี้แลอักรรว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่ง แห่งเขตทั้งหลายดังนี้แลอักขรว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมอักขรว่าราชาราชาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สามดูกระวาเศษฐะ และภารัตวาชะด้วยประการดังนี้แหลการบังเกิดขึ้นแห่งพวกษัตริย์นั้นมีขึ้นได้เพราะอักขรที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้แหลเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูการวาเศรษฐะและภารัวาชะความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูการวาเศรษฐะและภารัตวาชะครั้งนั้นแหลสัตว์บางจำพวก ได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าพ่อเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการกล่าวเทศจากปรากฏการถือท่อนไม้จากปรากฏการขับไล่จากปรากฏในเพราะบาปทำเหล่าใดบาปทำเหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุโลธรรมที่ชั่วช้ากันเถิดสัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุโลธรรมที่ชั่วช้าแล้วดูกระระวาเศรฐะและภารัตวาช้าเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุโลธรรมที่ชั่วช้าอยู่อัขระว่าพวกพรามพวกพรามจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก พรามเหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเพ่งอยู่ในกระท่อมพวกเขาไม่มีการหุงต้มและไม่มีการต่ำข้าวเวลาเย็นเวลาเช้าก็พากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นเวลาเช้าเขาเหล่านั้น ครันได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกคนทั้งหลายเห็นพฤติการของพวกพรามนั้นแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าพ่อเอ๋ยสัตว์พวกนี้แหลพากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อม ไม่มีการหุงต้มไม่มีการต่ำข้าวเวลาเย็นเวลาเช้าก็พากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามขามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นเวลาเช้าเขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมเพราะเหตุนั้นแหละอักขระว่า พวกเจริญฌานพวกเจริญฌานจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สองบรรดาสัตว์เหล่านั้นแลสัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำเร็จฌานได้จึงเที่ยวไปยังคามและนิคมที่ใกล้เคียงแล้วก็จัดทำพระคำพีมาอยู่คนทั้งหลายเห็นพฤติการของพวกพรามณ์นี้นั้นแล้วจึงพูดอย่างนี้ว่า พ่อเอ๋ยก็สัตว์เหล่านี้ไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเที่ยวไปอย่างบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงจัดทำพระคำพีไปอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ดังนี้แหละอักขระว่าอัจฉายิกาอัจฉายิกา จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สามดูการวาเศรษฐะและภาระทวาชะก็สมัยนั้นการทรงจำการสอนการบอกมนถูกสมมุติว่าเลวมาในบัดนี้สมมุติว่าประเสริฐด้วยประการดังกล่าวมานี้แหลการอุบัติขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นมีขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้แหลเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูกระวาเสถะและภารัทถวาชะความจริงธรรมเท่านั้น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูการวาเสฐะและภารัทวาชะบรรดาสัตว์เหล่านั้นแลสัตว์บางจำพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วประกอบการงานเป็นผแผนกผแผนกเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนกแผนกนั้นแหละอักขระว่าเวสสาเวสาจึงอุบัติขึ้นด้วยประการดังที่กล่าวมานี้การอุบัติขึ้นแห่งพวกแพทย์นั้นมีขึ้นได้เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้แหละดูกรรวาเศษฐะ และภารัฐวาชะเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูกระวาเศษฐะและภารัฐวาชะความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลาภายหน้าดูกราวาเศรษฐะและภารัทวาชะบรรดาสัตว์เหล่านั้นแลสัตว์ที่เหลือประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานที่ต่ำต้อยดังนี้แลอักขระวา่า สูตรสูตรดังนี้จึงอุบัติขึ้นด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แหลการอุบัติขึ้นแห่งพวกสูตรนั้นมีขึ้นได้เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้แหลเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูกรรวาเสธะและภารัทวาชะความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูกรรวาเสธะและภารัทวาชะมีสมัยอยู่ที่กษัตริย์บ้าง ถามบ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างตำหนิธรรมของตนจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะดูกระวาเสถะและภารัตวาชะพวกสมณะจะเกิดมีขึ้นได้จากวันณะทั้งสี่นี้แหลเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกัน หรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูกระ,ระวาเศรษะและภารัตวาชะกษัตริย์ก็ดี พรามก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบาย ทุกขติวินิบาทนรกทั้งสิ้นดูกระวาเศษฐะและภารัทวาชะกษัตริย์ก็ดีพรามก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเพราะยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกระวาเสธะและภารัตวาชะกษัตริย์ก็ดีพรามก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดี สมณะก็ดีมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยวาจามีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยใจมีความเห็นปนกันยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมสวยสุขบ้างทุกบ้างดูกระวาเสถะและภารัตวาชะกษัตริย์ก็ดีพรามก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งเจ็ดแล้วย่อมปรินิพานในปัจจุบันนี้ทีเดียวดูกระวาเสถะและภารัตวาชะก็บรรดาวันนะทั้งสีน่นี้วันณะใดเป็นภิกษุสิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว วางภาระเสียได้แล้วลุถึงประโยชน์ของตอนแล้วหมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบวันนั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยธรรมแท้จริงไม่ใช่นอกไปจากธรรมเลยดูกรรวาเสถะและภาราทวาชะ ความจริงทำเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในประชุมชนทั้งในเวลาเห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าดูกราวาเสธะและภารัถวาชะแม้สนังกุมารพมก็ได้พาสิทธคาถาไว้ว่ากษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคด ท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ดูการวาเสถะและภารัทวาชะก็คาถานี้สนังกุมารพรมขับถูกไม่ผิดพาสิทธไว้ถูกไม่ผิดประกอบด้วยประโยชน์มีใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เราเห็นด้วย ดูกระวาเสธะและภารัถวาชะถึงเราก็กล่าวอย่างนี้ว่ากษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคดท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์แล้ว วาเศษฐะและภารัทวาชะยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลจบอคัญญสูตร